สวัสดีคุณผู้ชมนะคะพบกันย่อโลกเศรษฐกิจกับปาล์มสินิดาเพชรวีรกุลกับหลากหลายประเด็นเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงนะคะมาอย่างมาตรการล็อกดาวน์ในจีนแล้วส่งผลกระทบเชื่อมโยงไปในวงกว้างในหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างไงบ้างวันนี้ไปดูเซมิคอนดักเตอร์กันหน่อยนะคะปรากฏว่าปี2566มีการประมาณการค่ะว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์น่าจะปรับตัวลดลงท่ามกลางภาวะของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงแน่นอนส่งผลกระทบโดยตรงนะคะกับการบริโภคที่จะชะลอตัวตามลงไปด้วยค่ะโดยสำนักข่าวนิเกอิเอเชียรายงานนะคะว่า World Semiconductor Trade Statistics WSTS ประมาณการนะคะว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะหดตัวร้อยละ4ในปีหน้าที่มูลค่า 557,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นการหดตัวประจำปีครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2562แล้วเป็นการชะลอตัวที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้างโดยตลาดหน่วยความจำมีสัดส่วนมากกว่า1ใน5ของทั้งหมดลดลงร้อยละ17ค่ะขณะที่ผู้ผลิตชิปก็ขยายการผลิตเพื่อตอบสนองภาวะวิกฤตกำลังการผลิตส่วนความต้องการของผู้บริโภคสำหรับอุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ก็ดูเหมือนจะลดลงยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Microsoft กับ Amazon.com ก็กำลังลดขนาดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลลงเนื่องจากรายได้นั้นมีสัญญาณที่ไม่แน่นอนค่ะโดยนักวิจัย TrendForce รายงานนะคะว่าการเติบโตของการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 2.8 ในปี2566จากร้อยละ 5.1 ในปี2565ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นหนึ่งในการใช้งานที่ใหญ่ที่สุดสำหรับชิปหน่วยความจำค่ะโดยเซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์และอุตสาหกรรมยังคงเป็นที่ต้องการสูงการใช้งานที่หลากหลายสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ก็ทำให้ตลาดเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำสำหรับเศรษฐกิจโดยภาพรวมโดย WSTS คาดการณ์นะคะว่าญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกายุโรปจะเห็นการเติบโตในปี2566แต่ว่าจะลดลงร้อยละ 7.5 ค่ะสำหรับส่วนที่เหลือของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมไปถึงจีนซึ่งเป็นตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ30ของทั้งหมดซึ่งอิทธิพลของจีนก็หมายความว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกอาจจะเผชิญกับการลดลงอย่างมากในปีหน้านะคะเป็นสิ่งที่ WSTS คาดการไว้ในขณะนี้ค่ะโดยตามความพยายามของรัฐบาลจีนในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาก็ด้วยข้อจำกัดที่เข้มงวดส่งผลกระทบต่อผลผลิตของโรงงานในขณะเดียวกันสหรัฐเองก็กำลังดำเนินการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีชิปไปยังจีนอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นเลยนะคะก็ส่งผลกระทบเป็นห่วงโซ่เลยนะคะสำหรับอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ